เหรอเส้นเขียวหรือเส้นแดงไหนคะเส้นสีเขียวหรือเส้นสีแดงไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เนาะปวดหัวไหมบางทีก็รู้ได้บางทีก็รู้ไม่ได้เงี้ยปวดหัวไหมก็ไม่เป็นเลยมึนหัวไหมไม่เป็นเวียนหัวไหมไม่ค่ะไม่เนาะขอดูมันจะเบาหัวนะเจอมือผมนี่จะเบาหัวเนาะแขนขาด้านขวาอ่อนแรงมันยุบซิมือขวาเออยุบกันไปพร้อมๆกับเอ้ายกมือซ้ายซ้ายเท่ากันไหมขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเท่ากันไหมก็ข้างนี้ก็ไม่หน่อยป่ะข้างนี้ใหญ่มากกว่าเนาะเออคำนี้ซ้ายหรือขวาคะข้างซ้ายหรือข้างขวานี่ข้างซ้ายไม่ใช่ข้างนี้ค่ะข้างเนี้ยมันก็ข้างขวามันหนักใช่ไหมบางครั้งค่ะเออเอาเดี๋ยวนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้เลยข้างไหนหนักอันนี้น้อยหน่อยอันนี้หักเยอะหน่อยคำว่าน้อยแปลว่าหนักน้อยใช่ไหมคะคำว่าน้อยหมายความว่านี่กำลังถามว่าหนักข้างซ้ายหรือขวาที่มันหนักกว่ากันข้างนี้มากข้างนี้น้อยหน่อยเพราะมันทำนู่นนี่อะไรเงี้ยค่อยอยู่ไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าตามรายงานนี่นะแขนขาด้านขวาอ่อนแรงอันนี้ไม่อ่อนแรงเนาะค่ะแปลว่าไม่มีแรงนะค่ะแต่เวลาให้ยกขึ้นมายกขึ้นลงแล้วอ้าวกลับด้านนี้เบาด้านขวาเบาด้านซ้ายกลับนะถามว่าใช่ไหมครับเอาว่าข้างไหนดีกว่ากันแล้วกันยกแล้วซ้ายกับขวาข้างไหนดีกว่ากันอ๋อข้างนี้ก็ไม่ค่อยดีแต่ข้างนี้ดีกว่าโอเคนะค่ะทำข้างที่มันไม่ดีให้มันดีเข้าข้างที่มันดีโอเคไหมค่ะเข้าใจเนาะค่ะเอาล่ะผมจะทำให้นะค่ะยายต้องรู้สึกเองนะข้างขวามันไม่ดีทำให้มันดีเท่ากับข้างซ้ายหน่อยได้ไหมเอางี้แล้วกันง่ายที่สุดเจ็บไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรมากน้อยมากเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าข้อตกลงกันเวลาผมช่วยเนี่ยเวลาผมช่วยเนี่ยข้อตกลงกันนะเจ็บแล้วให้บอกเจ็บแล้วไม่ให้อดทนโอ้อยากหายเร็วทนเจ็บไม่ได้ผมไม่ใช่หมอนวดโอเคนะเจ็บแล้วให้บอกสังเกตดีๆอย่าลืมหายใจเองคุณยายตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว80เท่าไหร่อ่ะ80เท่าไหร่จำอายุตัวเองไม่ได้ถามลูกแม่เท่าเออแล้วก็ตีหรอกพูดละ80เห็นนะ80นะ80ตอนนี้ยายอายุ80แล้วกว่าค่ะเออ80ก็แล้วกันเยอะมากค่ะต้องการอีกเท่าไหร่จ๊ะก็ไม่รู้หายใจยาวๆเท่าไหร่ก็ได้วะมันเกินคุ้มแล้วช่างมันค่ะแต่ว่าให้มันไปทั่วทำอะไรทำได้กันเออช่วยตัวเองได้ขึ้นบ้านลงบ้านเดินขึ้นลงเดินลงเองค่ะข้าวท้ามองท่าชำระตัวเองก็ทำเองให้หมดต้องการแต่เนี้ยไปเมื่อไหร่ก็ยินดีนะปกติ70ก็คุ้มแล้ว75ก็คุ้มแสนคุ้มแล้ว80มันเกินคุ้มเข้าไปแล้วโอเคไหมคิดอย่างนี้เวลาคิดมันง่ายมันง่ายกับชีวิตเออโทษครับนี่ปืด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 เข้าจังหวะหายใจด้วยนะเออเคยฟ้อนรำไหมล่ะเคยเชิงบั่นไฟไหมเคยเชิงลอยกระทงไหมเคยโซงลอยกระทงไหมไม่ช่องป่ะไม่เคยเหรอไม่ชอบเป็นสาวก็ไม่เคยเหรอไม่ชอบค่ะเออไปแถวหลังไม่เอาแถวหน้าบางคนก็ชอบนะหลังเดินไม่เป็นเดินหน้าอย่างเดียวบางคนอยู่แถวหน้าเราชอบปิดทองหลังพระเนาะ
แถวหน้าก็โทษแถวหลังแถวหลังแถวปิดท้องหลังพระเนี่ยแถวหน้าคือแถวอยากเด่นอยากดังเห็นไหมอยากโชว์บางคนไม่มีอะไรโชว์โชว์ความสวยอย่างเดียวโอเคนะให้เจียดูผมกำลังช่วยสองข้างอยู่นะสังเกตแม้ว่าจะหายแทนหายใจแทนกันไม่ได้จะช่วยหายใจได้สบายหายใจเองผมช่วยรอบหนึ่งปึ๊บ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 นี่แน่พอไหมหายใจเต็มช่วงไหมครับเอาทีสิหลังเอวเนี่ยมันจะสบายเอวนะปลายดอดปลายหลังโทษครับนี่อะไรมันจะขนาดนั้นอ้าวดูมันจะเบาหัวไหนเบาหัวเบาหูโทษครับค่ะโทษครับดูหูจะสบายโทษครับครับคืนน้ำลายยายดูหูจะสบาย3-2เป็นไงไม่ยินค่ะได้ยินแล้วจริงเหรอข้างเนี้ยก็บางก็ดังนะแต่ข้างเนี้ยบางทีเดี๋ยวก็ดังบางทีไม่ดังอย่างเดี๋ยวนี้มันดังไหมเดี๋ยวเนี้ยนี่นะเอาเดี๋ยวนี้คุณหมอช่วยก็คงดีขึ้นดีนะค่ะต่อไปอย่าคิดว่าอย่าสรุปว่าลุงหมอคือหมอลุงหมอไม่ใช่หมอนะไม่ค่ะหมอก็ทำไม่ได้อย่างนี้หรอกถ้าหมอเขาทำได้ไหมไม่มาไม่ถึงลุงงอกหรอกโอเคไหมค่ะไม่ใช้คำว่าหมอลุงงอกไม่ใช่หมอทำไมล่ะคะติดหมอหรือเปล่าเนี่ยค่ะติดหมอหรือเปล่าจึงคิดว่าลุงงอกคือหมอก็คุณหมอช่วยทุกอย่างที่หมออย่างนี้เขาเรียกว่าหมอเหรอคนไม่ใช่หมอช่วยไม่ได้หรือไงกันเออเนาะผิดทั้งทีก็ผิดถูกต้องสรุปว่าอย่างเดียวหมอต้องจะช่วยได้งั้นเหรอแล้วคนไม่ใช่หมอเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีสิทธิ์จะช่วยกันไหมเนี่ยพูดถูกแล้วค่ะเพราะว่าติดหมอเนี่ยติดภาษาถูกไหมยาจะติดภาษาหมอโอเคนะอย่าไปยึดติดภาษาอย่ายึดติดตัวกูของกูหมอเนี่ยคือภาษาอย่าไปยึดติดภาษาใครก็ได้ในโลกนี้ทำให้หูได้ยินทำให้หูยายให้ได้ยินพอแล้วอย่าไปสรุปว่าคือหมองั้นลุงออกจึงไม่ใช่หมอแค่ไหมคนไม่ใช่หมอก็ช่วยได้โอเคเนาะเอาล่ะลุงหอบลองยกสิมีแรงเท่ากันมาหรือยังเห็นไหมรู้เองให้บุคคลที่3เข้ามารู้เราไม่ได้หรอกรู้เองนี่ไม่ได้แต่มือลุงหอบไม่ได้นะกดไปมันสบายทั้งตัวข้างตัวข้างนี้ตรงนี้เนาะข้างไม่เป็นแต่ข้างนี้ค่ะนี่ก็พอๆกันหรอวะอันเนี้ยมากนิดเดียวอ่ะเนี่ยเยอะอ่ะนี่มันลงเข้าไปเยอะแล้วนะฮะแรงใหญ่มากเลยเหรออ้าวดูมันจับยุบเห็นไหมนี่ผมเล่นกันไปค่ะเห็นไหมผมคุยมันรู้เรื่อง
น่เห็นไหมนี่จะซ่อมช่วงล่างให้ใหม่ต่อไปไม่ต้องใช้ได้ตรงเนี้ยนี่ไปไกลโทษจะเพิ่งไปยังไม่จบกระบวนการของลุงหอก หายใจลึกๆคุณยายอะไรก็สู้หายใจไม่ได้หยุดหายใจเมื่อไหร่ก็จบนะโยม อยากอยู่นานก็หายใจนานนะโยมนะดีไหมหายใจมันต้องทำเองใครก็ช่วยเราไม่ได้ครับเอาเครื่องมาช่วยมันก็ไม่ได้ไม่เห็นใครรอดสักรายเดียวพวกใช้เครื่องไงจิเผาทุกรายใช่ไหมปากกินอะไรเข้าไปไม่ได้เอาใส่จมูกอยู่ไม่รอดสักรายรู้แล้วว่าไม่รอดใส่ไปทำไมให้เปลืองเนาะนะแกนะบอกลูกหลานเอาไว้เวลาฉันไม่ไหวแล้วไม่ต้องหามฉันไปไหนฉันอยู่บ้านหลังนี้แหละเนี่ยสั่งเอาไว้ทำพินัยกรรมไว้เลยเอาล่างไปมันก็เอาไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่ได้อยู่แล้วสิ้นเปลืองกับปากนะลูกหลานลำบากกับปากนะคิดอย่างผมคิดให้เป็นมันจะง่ายชีวิตนี้ลูกหลานลำบากแทนอีกต่างหากโอ้ยนะเมื่อรู้เสียหายเราอายุเรามันขนาดนี้ใครก็ไม่อยู่หรอกพระพุทธเจ้ายังก็ไม่อยู่เลยรู้จักพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยค่ะรู้จักพระพุทธเจ้าไหมเคยเห็นไหมใช่แล้วก็อยู่ในห้องก็มีเหรอเกิดทันไหมเกิดไปมีจริงเลยพระพุทธเจ้าจำแล้วจำไม่ทันละบางทีเดี๋ยวก็ลืมบางทีก็ลืมแล้วมันมีจริงเลยพระพุทธเจ้าค่ะมีจริงเหรอค่ะแน่ใจอยู่ที่ไหนทีเนี้ยมุ่งมากเลยมันที่อ๋อมันมีจริงบอกสิอยู่ที่ไหนอ่ะอินเดียเปล่าคะก็ไปรู้แล้วครับบอกก็มีจริงอยู่ที่ไหนอ่ะล่ะค่ะไปที่นู่นนะคะไปได้เห็นยี่เปล่าคนไปคนเห็นพระเจ้าไหมล่ะมีใครเห็นกี่คนผู้ที่ไหนผู้พิธานอีกแล้วเห็นไหมพระองค์ผมไปสามรอบผมไม่เคยเห็นเลยจริงเขาว่าอยู่ที่นั่นอยู่ที่คนต้นโพผมก็ไปหาไม่เคยเห็นสุรินทร์นี่ผมก็ไปหาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันฮะถ้าไม่ตรงมากเลยค่ะกุศินาราผมก็ไปก็ไม่เคยเห็นน่ะมันถามว่าพระเจ้ามีจริงหรืออยู่ที่ไหนถ้ามีอ่ะตอบว่าไงพูดไม่ถูกอ่ะถามผมสิถามลุงหอกสิถามกลับเพื่อนมาสิแกเล่าให้ฟังคำถามคำเดียวกันนั่นแหละถ้าถามผมว่าลุงหอกพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยลุงหอกถามจะตอบว่าไงต้องถามเสียพูดเสียถือว่าไงนะคะลุงหอกผมเนี่ยคือลุงหอกใช่ไหมเนี่ยมันหอกจริงหรือเปล่านะถามมาลุงหอกพระพุทธเจ้ามีจริงไหมลองพูดดูสิถามดูถามว่าอยู่ใช่อยู่ที่ไม่ใช่ถามผมว่าลุงหอกไอ้หอกก็ได้ไอ้หอกพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่ามีสิคะถามผมเนี่ยก็ผมถามยายแล้วยายก็ตอบไม่ได้เข้าใจไหมค่ะกลับถามคำเดียวก็เนี่ยถามลุงหอกดูสิถามกลับแค่นั้นเองถามลุงอ่ะถามลุงเลยถามจะเจ้าไปใจไปขึ้นเอานะมันลุงหอกจะตอบไม่เหมือนใครงี้ดีกว่าลองพูดดูสิหอกแกครับพูดแล้วพูดไม่ถูกแล้วหอกพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็แข่งทำไมพูดไม่ได้แล้วหอกจะตอบว่าไงเนี่ยเหมือนพระคุณเลยไม่เอาลองยายลองพูดเสียงถามเลยถามไงอะถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมถามก็ท่านพูดกับพระแล้วไงเอาความแข็งแรงกับบ้านดีกว่า
เนาะดีไหมค่ะอย่าไปไกลเอาตัวเราดีกว่าค่ะโทษครับไม่เป็นไรค่ะโทษครับปึ๊บนี่คือความแข็งแรงแถวๆนี่ครับโทษถามว่ามายังแข็งความแข็งแรงขยับเองนอนนี่เห็นไหมนะเอาเดินชมดาวเลยเอาวนเลยครับไปที่นี่ไม่ต้องมาไปไม่เอาทิ้งไว้ที่นี่ให้หมดสาขาที่8ที่9เดินเองได้ไหมเอาทางนี้นี่เขาต้องมาสอบโอเคดีมากก้มเงยสบายถือว่าใช้ได้ดูดีเนอะเดินได้ไหมไม่งั้นมันจะเดินมันจะเดินอย่างเงี้ยพอของเก่าอยู่ก็ถึงมันของเก่าอยู่ก็ถึงผมบอกแล้วว่าเวลาเดินมาแบบเนี้ยเวลาขากลับแบกมันกลับทีเนี้ยโอเคไหมยี่นี่แบบเอออย่าให้มันหนักเราอ่ะเอาลูกสาวซื้อมาให้อ่ะไม่ไปคือลูกสาวครับค่ะเขาบอกว่าหรือแม่จะถือยังไงอ่ะเขาบอกไม่รู้จะซื้อมาทำไมไม่เห็นแม่ชอบเลยเขาไม่ถามเราก่อนค่ะเป็นห่วงเดิมเนี่ยแม่ห่วงลูกใช่ค่ะกลับกันลูกห่วงแม่ใช่ไหมล่ะมันเป็นของธรรมดาเป็นธรรมชาติดูแลกันใช่ไหมล่ะของธรรมดาด้วยแต่ถ้าหากว่าเราพึ่งตัวเองได้จำเป็นช่วยต้องใช้ไม่จำเป็นเก็บไว้เป็นอนุสรณ์กันเลยระวังด้วยเออไปค่ะนะค่ะเราไปตามสภาพของเราเนี่ยนะจากนี้ไปเดินสบายสบายแล้วก็วิ่งถ้าวิ่งได้ก็วิ่งไปมีข้อแม่เดียวมีข้อแม่อย่างเดียวอย่ากลิ้งนะห้ามกลิ้งอย่างเดียวไม่ต้องกลิ้งเออกลิ้งแล้วไม่เอาเดินหรือวิ่งห้ามกลิ้งอย่างเดียวจำประโยคนี้ให้ชัดๆเดินหรือวิ่งห้ามกลิ้งอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการกลิ้งลงบันไดหรือกลิ้งที่ใดๆในโลกเข้าใจมั้ยภาษาผมจำให้มันหมดประโยคมันจะง่ายมันจะยากในการความคิดในการบูรณาการความคิดเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมฟังทันเนาะก็รู้ว่าฟังไม่ค่อยทันเพราะว่ามันโต้ตอบช้าตามวัยของมันนะจะให้เหมือนกัน18 28ไม่ไหวหรอกเนาะเอาไปคืนครับให้พวก18 28ก็ใช้กันนะแล้วมันสะสมประสบการณ์18 28มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถเล่าประสบการณ์ตรงให้กับ28 18ได้สบายเลยถ้าอยากจะรับประสบการณ์ตรงกับรุ่นหลังฟังก็เล่าเข้าไปอย่าประมาทนะยายนี่3ขา4ขาแล้วนะถ้าเธอไม่อยากจะ3ขา4ขาก็ฟังลุงออกบ่อยๆแน่ไปโน่นมีเฟซไลน์ให้ดูอยู่2ทุ่มก็เจอกันแล้วถ้าใครไม่อยากจะเดิน3ขา4ขา5ขาก็ค่อยๆฟังลุงออกจะทยอยไปให้ถึงบ้านมึงเนี่ยเปิดดูมือถือมือถอยเอาเองเนาะแค่ไหมเอาล่ะลองประเมินตัวเองให้คะแนนตัวเองดูซิดีขึ้นสักกี่คะแนนคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนเขาว่าสมองในเส้นเลือดตีบเราว่าสบายหัวเพราะฉะนั้นเขาว่าผิดแน่นอนถูกอยู่ที่เราสบายหัวเราโปร่งหัวนะครับใช่นะแขนขาเป็นไงเรียวแรงมายังแรงนะแรงเรียวแรงมาได้ยังไงไม่ท่านเรียวแรงขาแรงแข้งมายังไงไม่หมายถึงก็เดินได้เมื่อกี้เนี่ยมันดีขึ้นไหมล่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะก็มาเพื่อการนี้มันก็ได้แล้วได้แล้วจะนอนที่นี่หรือจะกลับบ้านทีเดียวจ้ะได้แล้วจะนอนที่นี่หรือจะกลับบ้านทีเดียวต้องทันภาษาผมจะให้ทันใช่ไหม
ก็ได้สมประสงค์ก็จะนอนที่นี่หรือจะกลับบ้านที่เนี่ยขึ้นต้องไปบ้านดิคะเออก็บอกมาเชื่อมันได้สมปรารถนาแล้วจะอยู่ทำไมล่ะเห็นไหมมันเลยย้อนก็กลับบ้านสิเนี่ยเขาเรียกว่าการโต้ตอบสนทนากันก็ให้มันทันกันสนุกเออไม่ใช่มานั่งจับผิดกันที่ไหนแล้วแกผมจับผิดได้ทุกเม็ดแหละมนุษย์จริงผมจะรู้ข้อบกพร่องของมนุษย์แกนะผมจึงช่วยมนุษย์ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดว่าจับผิดข้อบกพร่องผมจับได้หมดทุกเม็ดตั้งแต่ลืมตาผมก็รู้โอเคนะพอใจไหมตรงนี้ไม่ต้องติดดังเหมือนสองข้างเหรอดีไหมหรอหูตอนเนี้ยจะถามใครจะมาถามตัวเองใช่ป่ะขอได้ที่แล้วอย่าไปมองหาลูกไม่จำเป็นนี่คือหมอนี่ค่ะหมอที่ไหนไม่ใช่หมอไม่คุยด้วยนะค่ะลุงหมอถ้าผมบอกว่าไม่ใช่หมอถ้าพูดถ้ายังคิดว่าลุงหมอคือหมอผมจะไม่คุยด้วยผมภาวนาว่าแค่คิดว่าหมอมาถึงรักษาให้แล้วค่ะกำจัดหมอเนี่ยเขารักษาคนไม่ใช่หมอเนี่ยกำจัดลุงหมอไม่ใช่หมอจึงกำจัดคนที่เขาเป็นหมอเขารักษาเขารักษาปีไหนมันจะหายอ่ะก็มีจะรักษาไปหายก็รักษา3ปี5ปีแล้วก็ยังรักษาอยู่แล้วปีนั้นมันจะหายคิดเป็นไหมเนี่ยเราคิดไม่เป็นเพราะไม่มีใครมาชวนคิดพาคิดใช่ค่ะลุงหมอเกิดมาเพื่อชวนคิดพาคิดเอาความจริงของจริงมาว่ากันใช่ไหมลุงหมอไม่ใช่หมอฉะนั้นจึงทำให้มันหายจากอาการที่เป็นอยู่นะกำจัดอาการที่เป็นอยู่เช่นหูอื้อก็ให้มันได้ยินเสียงชัดเจนซะใช่ไหมล่ะตอนนี้ยายชัดเจนยังหูดีแล้วเอาดีแล้วดีแล้วก็เอาคำว่าดีเนี่ยกลับบ้านไปไปพิจารณาต่อมันจะดียิ่งขึ้นโอเคไหมไม่ต้องกินยาทายาฉีดยามันสุดโอ้โหมันสบายมากเนาะโอเคนะจบเนาะประเมินตัวเองคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนไม่ให้ลุงบอกกี่คะแนนบอกไม่ดีให้ลุงบอกกี่คะแนนให้ลุงบอกกี่คะแนนให้คะแนนลุงบอกให้คะแนนลุงบอกเท่าไหร่ไม่ใช่ให้คะแนนตัวเองให้คะแนนตัวเองประเมินตัวเองว่ามันดีขึ้นมากน้อยเพียงใดถ้าคิดเป็นตัวเลขได้กี่คะแนนคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนค่ะจะถามใครล่ะถามยายอ่ะให้ใครตอบแทนเออไม่ถูกหรอกไงประเมินตัวเองให้ได้จึงถือว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์ตรงนี้ค่ะได้8เฉนอ8ใน10คะแนนใช่ไหมก็ 80% ก็แค่นั้นเองก็จบประเมินตัวเองให้ได้บอกลูกบอกหลานเซ็นรับแซบซะถ้าจำแมวได้ก็เขียนชื่อแมวลงไปจำไม่ได้ก็เขียนชื่อคุณยายนั่นแหละลงไปตรงนี้ชื่อว่าไงคะเอาเขียนชื่อยายลงไปตรงนี้ชื่อไงเนี่ยชื่ออะไรดีจำชื่อตัวเองไม่ได้ละโยมคิดไม่ถูกถูกไม่ถูกค่ะ80เออใส่เข้าไปเถอะลากไปเลยน้องใส่เข้าไปเออเออจบ แค่นี้ก็พอแล้วเยอะเต็มทั่วเออเอาเข้าไปใช่ไหม มัน80เท่าไหร่จำได้ดูละยังคิดมาถามเรื่องอายุอยู่ปล่อยครับยังใช่ใช่เรารู้แค่นี้ก็จับทางแล้วดังนั้นที่เต้บอกอ่ะ80เท่าไหร่นะแม่พอแล้วโยมเลยไปแล้วเอาน้ำเป็นยาทีนี้น้ำเป็นยารักษาร่างกายคุณยายเอออยู่นานๆค่ะน้ำจากมือลุงหมอมันเป็นยารักษาร่างกายคุณยายค่ะให้อยู่นานๆค่ะเอออยู่กับลูกหลานค่ะคุยกับลูกหลานให้รู้เรื่องแล้วกันไปแบกกลับดีไหมเอาแบกกลับไปถือกลับเออเออลุกเองดูสิเปิดจุดจับต้องงั้นสิ
เฮ้ยที่นั่งได้ค่ะไปได้ค่ะพูดอย่างมั่นใจเลยพูดอย่างมั่น